คืออาการคนดับเนี่ยคนที่จะสิ้นใจเชื่อว่าบางท่านก็คงจะเคยเห็นแต่ที่จะเห็นตรงๆเห็นทุกขณะจิตนั้นคงจะน้อยรายเต็มทีอาตมาเองนั้นเคยเห็นเพียงสองท่านในปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเห็นคนตายเห็นตลอดเวลาว่าอาการตายนั้นตายอย่างไรที่ว่าตายคนที่หนึ่งคือโยมแม่อาตมาเองคนที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จป่าวัดโพโยมแม่นั้นแกคอยอาตมาอาตมามาประชุมที่ตำหนักเนี่ยประชุมเรื่องจัดงานหลวงพ่อท่านเจ้าวาดกำลังนั่งประชุมอยู่เนี่ยนึกสังหรณ์ใจว่าเอ๊ะโยมเป็นอะไรบ้างไม่ทราบรีบข้ามไปพอดีโยมกำลังอาการหนักโคม่าพี่ๆน้องๆก็บอกว่าให้คอยหลวงพี่ก่อนเดี๋ยวหลวงพี่จะมาโยมก็พยักหน้าคอยพออาตมาไปถึงอ่ะก็มีลมหายใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งอยู่ต่อมาพอถึงวันที่8ธันวาก็สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเรานั่งเฝ้าไข้อยู่2วัน2คืนไม่ได้นอนพอถึงที่สุดใกล้ที่ท่านจะดับไอ้กราบหัวใจเนี่ยมันบอกมันขึ้นอยู่พอเราเห็นว่าไอ้มันไม่เต้นแล้วชักขีดเส้นตรงแล้วแล้วก็ดูอาการหายใจก็ตื่นขึ้นก็บอกพยาบาลบอกแพทย์บอกว่าก้มลงกราบเถอะเราส่งสมเด็จป๋าเพียงแค่นี้และเราได้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วและเราก็ส่งท่านพอก้มลงกราบสักครู่หนึ่งลมหายใจก็ตื่นขึ้นก็ดับเคยเห็นตอนหน้าเลยสองคนว่าอาการดับอาการตายอย่างนี้เองเหมือนดวงประทีปดับก็คือเหมือนมันหมดเชื้อเมื่อหมดเชื้อมันก็ดับดูแล้วมันก็ไม่น่ากลัวอาการตายไม่น่ากลัวเหมือนดวงประทีปที่ดับไปพอหมดเชื้อแล้วมันก็ดับคือลมหายใจหมดทุกอย่างหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นแปลกเหมือนกันเครื่องกล้าหัวใจที่ตั้งพอดับปุ๊บไฟหยุดทันทีไม่มีการเต้นต่อไปนี่ก็เป็นอาการของจิตที่ถึงที่สุดคือจุติคือการเคลื่อนย้ายก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านเข้าสู่นิโรธก่อนเป็นการดับทุกขเวทนาซึ่งในสมัยนั้นน่ะไม่เหมือนในสมัยปัจจุบันนี้และการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์นั้นก็ไม่เหมือนสามัญชนทั่วๆไปท่านกำหนดเวลาท่านรู้หมดทุกอย่างตั้งแต่วันปรงพระชนมายุสังขารคือวันเพ็ญกลางเดือน3หรือวันมาฆะท่านบอกเลยว่าจากนี้ไปอีก3เดือนตถาคตจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพอถึงวันเพ็ญกลางเดือน6ตรงเพงไม่ผิดก่อนนิพพานสั่งสาวกทั้งหมดตรัสเตือนทั้งหมดเรียบร้อยทำพุทธกิจเรียบร้อยหมดแล้วเข้าสู่นิโรธสมาบัติแล้วจึงนิพพานนี่คือ การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ฉะนั้นการที่เราได้ฝึกฝนจิตจะด้านสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามมันมีส่วนเกื้อกูลต่อสติสัมปชัญญะว่าผู้ที่ปฏิบัติฝึกจิตมาอย่างนี้ไม่หลงทำการะกิริยาตายคือเวลาตายมีสติไม่หลงตายคนที่ไม่ได้ฝึกนี่ตายไม่รู้เรื่องหลงสติแต่ถ้าฝึกมาดีแล้วเนี่ยไม่หลงตายมีพระเพื่อนกันอยู่องค์หนึ่งนั่นเป็นพระที่ฝึกวิปัสสนาฝึกสมถะตายมา2เดือนมานี่เองอยู่ที่สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนตายนี่สั่งโยมนะบอกโยมแม่อย่าไปไหนนะวันนี้อาตมาจะตายสั่งโยมโยมแม่ก็ไปปรนนิบัติพยาบาลอยู่ท่านเจ็บมานานแล้ว
วันจะตายเนี่ยสั่งบอกวันนี้อาการไม่ค่อยดีโยมแม่อย่าไปไกลอยู่ใกล้ๆเนี่ยญาติญาติเขาก็อยู่ใกล้พอถึงคราว ถึงตอนที่ท่านจะตายท่านก็นั่งสมาธิมีหมอนขวานพิงอยู่สมรวมนั่งสมาธิแล้วก็บอกโยมบอกอาตมาลาแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโยมไม่ต้องห่วงหลับตากำหนดปุ๊บไปเลยอย่างนี้ก็มีตายอย่างนี้ดีแสดงว่าคนที่ทำกรรมฐานมาเนี่ยคนที่ฝึกสมาธิจิตมาเวลาตายนี่มีสติคนเราน่ะมันจะดีหรือไม่ดีถึงที่สุดจะเป็นอย่างไรเรามาดูตอนปิดฉากดูตอนปิดฉากของชีวิตเราจะเห็นว่าบางคนนี่จบฉากไม่น่าดูบางคนจบฉากน่าดูจริงๆก็คือตายอย่างน่าดูจริงๆตายยังมีสติบางคนนี่ตายไม่เป็นท่าคือถึงที่สุดนะเราตายทุกคนไอ้เวลาเนี่ยเต้นกันไปเถอะใครจะเต้นยังไงก็เต้นกันไปตามวิถีทางของกรรมที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นแต่ว่าถึงที่สุดตอนตายจริงๆจะตายกันอีท่าไหนจะตายกันอย่างไรพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าตายยังไม่พร้อมไม่เต็มใจตายแล้วก็เหมือนกับมีใครมาฉุดกระชากลากไปไม่เต็มใจจะไปแต่คนที่ก็พร้อมแล้วนี่เขาไปได้อย่างสงบไปได้อย่างสบายเนี่ยเราจะเห็นว่าที่สุดของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราทุกคนน่ะหนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นเราต้องตายทุกคนถึงที่สุดเราต้องตายไม่มีใครเลยที่จะหลีกเลี่ยงจุดนี้พ้นชีวิตจะดิ้นรนไปยังไงก็ตามมันก็ถึงที่สุดที่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราจะตายกันอย่างไรเท่านั้นเองถ้าคนฝึกจิตมาดีก็คงจะตายดีถ้าฝึกจิตมาไม่ดีไม่รู้เลยแม้แต่เรื่องของความตายไม่ยอมรับในเรื่องของความตายก็จะตายอย่างชนิดที่ต้องฉุดกระชากลากถูกันไปยังไม่เต็มใจที่จะไปซึ่งลักษณะอย่างนั้นไม่ดีคติที่ไปก็คงจะไม่ดีเหมือนกับที่บุคคลเขาพร้อมแล้วจึงจะไป